นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้จันทร์ที่14มกราคม2562โสพลณวรัตนาคงนะครับครับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์นะครับวันนี้ยังรับหน้าที่แทนคุณธนมัยอีก1วันนะฮะยังอยู่เชียงรายใช่สุรากาดีๆแต่เช้าวันนี้เข้าใจว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้โหตอนแรกตื่นมานึกว่าหนาวไม่ใช่เลยนะครับไปดูฟีดใน Facebook หรือว่าโลกออนไลน์ก็จะเห็นว่าคนพูดกันถึงเรื่องของฝุ่นละอองเยอะมากจริงๆนะครับยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเคยครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับรวมทั้ง Facebook ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ Set Trade ที่แชร์นะครับการไลฟ์ของเราในครั้งนี้ออกไปด้วยที่อยู่ด้านล่างนั่นคือ Set Social Media นะครับอยากทราบข้อมูลโดยภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์เข้าไปได้ที่ set.or.th เว็บไซต์ก็ได้ Facebook YouTube LINE ได้หมดเลยนะครับส่วนถ้าหากว่าอยากทราบว่าความเคลื่อนไหวการวิเคราะห์มุมมองของบล.บล.จ.ต่างๆเป็นยังไงบ้างไปที่ www.settrade.com หรือว่าจะเป็นที่ Facebook ก็ Set Trade Club ได้เหมือนกันนะครับรวบรวมไว้ทั้งหมดอยากทราบอะไรนะครับหรือมีคำถามอะไรสามารถเขียนลงมาในคอมเมนต์ใน Facebook Live ของสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับคุยข่าวกันเข้ามาได้นะครับประเด็นใหญ่ที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของ Brexit นั่นเองใช่ๆนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูดาวโจนส์กันก่อนนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างดาวโจนส์นะครับก็ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์นะครับอย่างดาวโจนส์ไปปิดที่ 23,995.95 จุดลดลงไป5.97 จุดนะครับลดลงไปนิดหน่อยประมาณ 0.02% Nasdaq ปิดที่ 6,971.48 จุดนะครับลดลง 14.59 จุดและ S&P 500ปิดที่ 2,596.26 จุดลดลงไป 0.38 จุดหรือว่าลงไป 0.01% ครับระหว่างวันเนี่ยดาวโจนส์ร่วงลงไปเกือบ200จุดนะครับหลังจากปิดในแดนบวกมา5วันทำการติดต่อกันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การชัดดาวน์ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำเนียบขาวกับสภาคองเกรสอย่างที่ทราบว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกวงเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างที่บอกนะครับว่าภาวะการชัดดาวน์ของสหรัฐดำเนินมาถ้านับจนถึงวันศุกร์นะครับ21วันจนถึงตอนนี้ถ้านับวันนี้ด้วยก็ก้าวเข้าสู่วันที่24แล้วนะครับเทียบเท่ากับสถิติที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการของสหรัฐในสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก่อนหน้านี้ด้วยครับใช่ครับเข้าสู่วันที่24แล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติด้วยนะฮะใช่ครับเป็นประเด็นที่หลอนตลาดหุ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ตลาดก็ยังได้รับแรงกดดันจากเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของทางสหรัฐนะครับหรือว่า CPI ก็สะท้อนถึงเงินเฟ้อนะครับที่ปรับตัวลดลงไป 0.1% นะฮะในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ9เดือนนะครับก็สอดคล้องกับตัวเลขการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์มาก่อนหน้านี้ครับอีกด้านนึงเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของจีนเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ Apple Inc ออกมาประกาศลดการคาดการรายได้เพราะว่าตัวเลขยอดขาย iPhone นะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ในจีนรายได้มันลดลงนะครับอีกมุมนึงนักวิเคราะห์คาดการว่า Starbucks เองก็จะเป็นบริษัทที่ต่อเนื่องจาก Apple ที่จะลดการคาดการรายได้หลังจากยอดขายในจีนเองก็ตกลงเช่นเดียวกันแต่ว่าแรงลบในตลาดยังพอจะบรรเทาลงไปได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้อยแถลงจากนายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งสัญญาณออกมาเรื่องของการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยังพอเป็นปัจจัยบวกทำให้นักลงทุนอุ่นใจได้เล็กๆน้อยๆครับท่ามกลางข่าวลบที่มีอยู่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับใช่ครับปัจจัยนี้ก็ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นอย่างยุโรปเองนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดลอนดอนปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างที่บอกไปคือเรื่องของ Brexit นะครับปิดปรับตัวลดลงวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่านักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายครับฟูซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนของอังกฤษนะครับปิดที่ 6,918.18 จุดลดลงไป 24.69 จุดหรือว่าลงไป 0.36% DAX ของเยอรมนีปิดที่ 1,887.46 จุดลดลงไป 34.13 จุดและ CAC 40ของฝรั่งเศสปิดที่ 4,781.34 จุดลดลง24.32 จุดครับ
นักลงทุนเขาจับตาอยู่ครับประเด็นสำคัญที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือการลงมติของรัฐสภาอังกฤษต่อร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU หรือว่า Brexit นะครับในวันที่15มกราคมคือพรุ่งนี้ซึ่งคุณเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษออกมาเตือนครับบอกว่าอังกฤษอาจจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ใช้คำว่าหายนะนะครับถ้ารัฐสภาไม่โหวตสนับสนุนข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งนางเมย์ทำไว้กับผู้นำของสหภาพยุโรปนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเทเรซาเมย์จะเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเมืองวันพรุ่งนี้15มกราคมนะครับเป็นวันที่รัฐสภาของอังกฤษจะทำมติจะลงมติต่อร่างข้อตกลงที่ว่านี้ซึ่งหลายฝ่ายคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าสุดท้ายแล้วการลงมติครั้งนี้นางเทเรซาเมย์น่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ด้วยนะครับใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงมติเนี่ยจะเริ่มในวันที่11ธันวาคมตั้งแต่ปีที่แล้วแต่สุดท้ายถูกเลื่อนออกมาเพราะว่ามีการคาดการหรือว่ามีการวิเคราะห์ว่าการที่จะลงมติในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับซึ่งการที่กังวลเรื่องของการไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาเนี่ยนะครับ15มกราคมที่เป็นวันชี้ชะตานักวิเคราะห์ก็ยังคงคาดการเดิมว่าอย่างไรก็ตามนางเมย์นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับก็น่าจะมีความหวังที่น้อยนะฮะเพราะว่าถ้าประเมินจากเสียงแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่นางเมย์นั้นจะพ่ายในการที่จะลงมติร่างข้อตกลงในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าร่างข้อตกลง Brexit ของนางเมย์จะได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้นำของทาง EU ก็ตามนะครับแต่ว่าในร่างของข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็ได้สร้างความคลางแคลงใจต่อบรรดาสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษนะครับแม้แต่ในพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์เองนะครับคือมันมีประเด็นที่อ่อนไหวครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมเรื่องการชายแดนการผ่านแดนการข้ามแดนต่างๆนะครับโดยเฉพาะกับทางสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งรวมอยู่ใน EU ขณะนี้และไอร์แลนด์เหนือก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของสหราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าจะต้องแยกตัวออกจาก EU ตามประเทศแม่ก็คืออังกฤษนั่นเองครับมีการคาดการณ์จากสำนักข่าว BBC บอกว่าร่างกฎหมาย Brexit นั้นอาจจะถูกคว่ำในสภาและช่องว่างของคะแนนอาจจะมากถึง228เสียงเพราะเสียงที่จะคัดค้านไม่ได้มาจากเฉพาะคนละฝ่ายกับทางเทเรซาเมย์เท่านั้นมีมุมมองอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าสมาชิกสภาจำนวนหนึ่งของพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์ก็จะเตรียมโหวตคว่ำร่างข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันนะครับครับถามว่าถ้าหากว่าร่างนี้ไม่ผ่านถ้าร่างนี้ถูกคว่ำในสภาจริงๆในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะเป็นจุดจบทางการเมืองของนางเทเรซาเมย์สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยก็ได้ครับนักวิเคราะห์คาดการว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าร่างของ Brexit ของสหภาพของสหราชอาณาจักรไม่ผ่านจริงๆสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางเมย์มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลอาจจะต้องประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่และมีการจัดการลงประชามติรอบที่2เกี่ยวกับ Brexitซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีความปั่นป่วนทางการเมืองเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการ Brexit ให้ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดใช่และขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดเดียวครับว่าเดี๋ยวเบรกที่2ลืมบอกไปว่าเบรกที่2เราจะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่4ของปี2561กำลังจะเริ่มทยอยประกาศและกลุ่มแบงค์จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ประกาศออกมาวันนี้จะคุยกันว่าแนวโน้มของผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างสักครู่ได้พูดคุยกับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับใช่แล้วนะครับอ่ะที่บอกไปนอกจากเรื่อง Brexit ที่ต้องจับตาวันที่15เดี๋ยววันที่17มีการประชุม G20 อีกนะครับปัจจัยเหล่านี้ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนภาพรวมอย่างตลาดอื่นๆกันบ้างนะครับมาดูกันที่ตลาดน้ำมันกันบ้างนะฮะน้ำมันดิบ West Texas ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดปรับตัวลดลงวันศุกร์จากแรงเทขายทำกำไรนะครับ WTI ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลงไป1ดอลลาร์หรือว่า 1.9% ปิดที่ 51.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วน Brent ส่งมอบเดือนมีนาคมลดลงไป 1.2 ดอลลาร์สหรัฐลงไป 2% ปิดที่ 60.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนดูไบบวกขึ้นมาได้นะครับเหรียญกับอีก58เซนต์นะฮะอยู่ที่61กับอีก4เซนต์นั่นเองครับนะครับนักลงทุนเทขายทำกำไรครับหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นติดต่อกัน9วัน
ทำสถิติในปิดในแดนบวกยาวนานที่สุดในรอบ9ปีมาก่อนหน้านี้นะครับน้ำมันดิบยังได้รับปัจจัยกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐที่ยืดเยื้อมา20กว่าวันอย่างที่เรียนไปตอนต้นแล้วนะครับและก็มีแรงฉุดจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐประกอบเข้าไปด้วยนะครับมาดูราคาทองคำกันต่อบ้างว่าเป็นยังไงบ้างราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตลาดสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากตลาดหุ้นร่วงลงสวนทางกันครับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพิ่มขึ้นมา2เหรียญ10เซนต์ไปอยู่ที่ 1,289 เหรียญ50เซนต์นะครับประมาณ 0.16% นักลงทุนหันกลับมาซื้อทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆการซื้อขายในตลาดแปรวัตเงินตรานิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่านักลงทุนยังคงเข้าซื้อดอลลาร์หลังจากที่นายเจอโรมพาวเวลประธานของเฟดออกมาส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนราคาทองคำในบ้านเราที่เพิ่งจะประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับราคาทองคำขยับบวกเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อย50บาทต่อบาททองคำนะครับ ครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 19,550 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 20,050 บาทด้วยกันครับครับมาดูกันที่ค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเปิดตลาดเช้านี้ทรงตัวที่ 31 บาท 93 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนนะครับมองกรอบเงินบาทนะฮะสัปดาห์นี้อยู่ที่ 31 บาท 60 สตางค์ถึง 32 บาท 10 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งค่าอยู่นะฮะส่วนภาพรวมของปัจจัยต่างๆนะครับที่จะกระทบต่อตลาดหุ้นในบ้านเราเอามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับปัจจัยบวกนะครับทั้งเรื่องของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะฮะจะทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส4ของปีที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มแบงค์เดี๋ยวเราจะคุยกันเต็มๆในช่วงเบรกต่อไปด้วยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ามีเงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดเกิดใหม่นี่คือปัจจัยบวกครับครับส่วนปัจจัยลบนะครับดาวโจนส์ปิดลบลงไปเล็กน้อยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นภาวะการชัตดาวน์ในสหรัฐที่ยืดเยื้อจนถึงวันศุกร์21วันตอนนี้ก็ล่วงเลยมาอีกแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบที่ลดลงราคาทองคำที่ขยับขึ้นและ Brexit ที่ต้องจับตาการลงมติรัฐสภาของอังกฤษในวันพรุ่งนี้เปรียบเทียบชั่งน้ำหนักทั้งบวกและลบกันดูนะครับว่าอะไรจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับก่อนพักเบรกกันช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินจริงๆมันเป็นไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ใช้เงินอยู่แล้วหรือว่าจะเกษียณอายุนะครับมีข่าวดีๆนะฮะโดยเฉพาะโครงการ Happy Money Happy Retirement at Workplace นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนนะครับองค์กรทั่วประเทศร่วมอบรมความรู้ด้านการวางแผนการเงินนะครับเพื่อสร้างสุขทางการเงินให้กับพนักงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney ครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ครับช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยวิเคราะห์แนวโน้มของผลประกอบการกลุ่มแบงก์ไตรมาส4ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวกลับมาคุยกันนะครับครับกลับมาช่วงนี้มาดูศัพท์ลงทุนกันก่อนนะครับคำศัพท์ที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือคำว่าโลนนะครับ LOANS โลนก็หมายถึงเงินกู้ธนาคารนะครับเงินกู้ธนาคารที่ธนาคารให้ลูกค้ากู้ยืมจำนวนหนึ่งโดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่แน่นอนซึ่งอาจจะชำระหนี้ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระเป็นงวดๆก็ได้โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันสินเชื่อก็จะมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภคสินเชื่อ SME และอีกมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับครับช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องของโลนโดยเฉพาะจากการที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการไม่ใช่แบงก์ชาติสิกนง.ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะครับก็ทำให้บรรดาแบงก์เนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากแต่ว่ามีข่าวบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทีนี้จะกระทบอะไรกับฐานะของแบงค์ไหมมองในมุมของผู้บริโภคก็ดีอยู่แล้วนะครับขึ้นดอกว่าไม่ขึ้นเงินไม่ขึ้นดอกกู้แต่กลุ่มแบงค์จะเป็นยังไงบ้างจะได้คุยกันช่วงนี้กับคุณภาสกรลินมณีโชติครับท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่กับเรานะครับคุณภาสกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณภาสกรครับ
แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่กำลังจะประกาศออกมาของไตรมาส4ปีที่แล้วในมุมของคุณภัสกรมองวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการยังไงบ้างครับก็ทางทีมวิจัยหลักทรัพย์กสิกรไทยเรานะครับก็มีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกสำหรับไตรมาส4นี้ครับผมโดยเราดูทั้งหมด8ธนาคารด้วยกันนะครับมีผลกำไรทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 39,500 ล้านบาทโตขึ้นประมาณ 12% จากปีที่แล้วโอ้12% จากปีที่แล้วเมื่อเทียบกับไตรมาส4ช่วงเดียวกันนี้ใช่ไหมฮะ2ในปี2ใน60ครับครับอย่างนี้ถ้าไปดูในแบงค์ที่เราประเมินเนี่ยครับส่วนใหญ่แบงค์ใหญ่หรือว่าแบงค์เล็กที่ผลประกอบการน่าจะดีกว่ากันครับคุณภัสกรจริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์นของไตรมาส4ครั้งนี้นะครับจะไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่หรือแบงค์เล็กจริงๆแล้วเนี่ยเราในกลุ่มแบงค์ใหญ่เนี่ยธนาคารกรุงเทพหรือ BBL เนี่ยน่าจะประกาศผลดีที่สุดและในส่วนแบงค์เล็กเองเนี่ยเกียรตินาคินเนี่ยผลกำไรเนี่ยก็ไม่แย่ไปกว่ากันครับผมปัจจัยอะไรบ้างที่ไตรมาสที่4ทำให้ผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ออกมาค่อนข้างจะดีกำไรโตไปถึง 12% ครับคุณภัสกรครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเงินให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะโตประมาณ 2% นะครับจากไตรมาส ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ประมาณ 6% เนี่ยจากปีที่แล้วนะครับผมครับในส่วนที่2เนี่ยในแง่ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยน่าจะยังไม่ส่งผลในงบไตรมาส4น่าจะเริ่มมีเนี่ยในประมาณตั้งแต่ไตรมาส1หรือไตรมาส2ของปี2019นะครับผมครับฉะนั้นเนี่ยตัวส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังน่าจะทรงส่งอยู่ประมาณ 3% นิดๆนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นเนี่ยจะลดลงประมาณ 12% แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นเนี่ยจะดีขึ้นเนื่องจากไตรมาส4เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ธุรกรรมต่างๆของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะค่อนข้างจะแอคทีฟครับผมครับอาจจะต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายนิดนึงว่าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นประมาณ 48% ของรายได้นะครับจากปกติที่วิ่งอยู่ประมาณ 44-45% แต่ต้องเรียนว่าเป็นภาวะปกติของธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการค่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงในไตรมาส4การโปรโมทสินเชื่อบัตรเครดิตโปรโมชั่นเราก็จะเห็นหลักๆเนี่ยก่อนปิดปีซึ่งก็จะทำให้ส่งผลค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นภาวะปกติครับผมครับแล้วอย่างแนวโน้ม NPL หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของสินเชื่อเป็นไงบ้างครับในแง่สินเชื่อนี่เราคาดว่าจะโตประมาณสัก 2% จากไตรมาสก่อนหน้านั้นตัวที่ผลักดันสินเชื่อเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรามองเป็นสินเชื่อรายย่อยนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่สินเชื่อรถนะครับเช่าซื้อรถสินเชื่อบัตรเครดิตส่วนสินเชื่อขนาดใหญ่และ SME ก็ยังโตอยู่แต่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนรองลงมาเมื่อเทียบกับสินเชื่อรายย่อยในส่วนของคุณภาพสินเชื่อในไตรมาสที่4ที่4นี้เนี่ยคาดว่าตัว NPL น่าจะลดลงตามลำดับก็เป็นไปตามเทรนด์นะซึ่งเรามองว่าคุณภาพสินเชื่อเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ประมาณไตรมาส2ของปีที่แล้วอาจจะมีการขยับขึ้นลงบ้างเล็กน้อยแต่เทรนโดยรวมเนี่ยยังเป็นเทรนที่ลงอยู่ครับนะครับครับค่าใช้จ่ายสำรองเนี่ยก็น่าจะลดลงมาเหลือประมาณสัก 1.1% ของยอดสินเชื่อทั้งหมดนะครับจากที่9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5% ซึ่งก็เป็นการปรับลดของค่าใช้จ่ายสำรองเนี่ยก็อินไลน์กับNPL ที่ลดลงครับผมคุณภัสกรเมื่อกี้สักครู่พูดถึงเรื่องของการขึ้นส่วนต่างดอกเบี้ยที่ยังไม่มีผลเมื่อไตรมาสที่4แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยที่ขึ้นดอกฝากแต่ยังไม่ขึ้นดอกกู้ประเมินแนวโน้มแบบนี้กับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในช่วงต่อไปยังไงครับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะครับครับก็จะส่งผลต่อธนาคารพาณิชย์แต่ในอัตราที่แตกต่างกันไปครับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยเนื่องจากอัตราส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับ3ธนาคารบนเนี่ยก็มีสัดส่วนตั้งแต่ประมาณของเงินฝากประจำนะครับอยู่ที่ประมาณ20จนถึงไม่ถึง 30% ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยการขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลไม่มากนักในขณะที่ก็จะส่งผลต่อธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยในแมกนิจูดที่มากกว่าหน่อย
ครับครับครับคุณพัชกรครับถ้าตัวเลขไตรมาส4นี้ออกมามองยาวๆกลุ่มแบงก์ปี61ปีที่ผ่านมายังถือว่าน่าลงทุนในปีนี้อยู่ไหมฮะก็โดยรวมกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี้ก็ยังน่าจะได้ผลประโยชน์นะครับจากการปรับตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมตัวเลข GDP ตัวเลขเศรษฐกิจก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของ private consumption มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยภายนอกต่างประเทศซึ่งอาจจะดูค่อนข้างจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็จะมีผลต่อกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มพลังงานเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเรายังมีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกนะกับธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ได้ผลได้ประโยชน์นะครับในปีนี้โดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งคิดว่าภาวะปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยน่าจะคึกคักมากขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้คุณพัชกรแนะนำหน่อยว่าในกลุ่มแบงก์หลักทรัพย์ตัวไหนบ้างที่ทางบล.กสิกรไทยมองว่าน่าสนใจกับการลงทุนครับครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยเราชอบBBL คือธนาคารกรุงเทพแล้วก็ KTB ธนาคารกรุงไทยทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีการเติบโตสินเชื่อที่ดีในช่วงที่ผ่านมาและคิดว่าน่าจะดีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของการขายประกันชีวิตนะครับของธนาคารพาณิชย์ที่น้อยกว่าธนาคารอื่นครับผมซึ่งก็น่าจะยังเป็นประเด็นที่กดดันหลายธนาคารอีกสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนของธนาคารขนาดเล็กเนี่ยเราชอบทิฟโก้จากอัตราผลกำไรนะครับคือ ROE ที่โดดเด่นมากๆนะครับรวมทั้งการคุ้มค่าใช้จ่ายเนี่ยที่รัดกุมของธนาคารครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณพัชกรครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชกรลินมณีโชติรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย BBL KTB คือหุ้นแบงค์ใหญ่ที่บล.กสิกรไทยมองและถ้าเป็นแบงก์เล็กก็จะเป็นทิสโก้ที่น่าสนใจนะครับใช่แล้วนะครับส่วนตลาดหุ้นในต่างประเทศปกติเราจะอัปเดตตลาดหุ้นเอเชียอย่างฝากของนิเกอินะฮะแต่ว่าวันนี้ตลาดปิดนะครับก็ภาพรวมยังไงเดี๋ยวคุณชมต้องรอดูปัจจัยในต่างประเทศเปิดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะฝากของทางสหรัฐเองจะมีผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วผมขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการเรื่องของอบรมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับ Happy Money Happy Retirement at Workplace นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญชวนองค์กรทั่วประเทศครับมาร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อสร้างสุขะทางการเงินนะฮะให้กับพนักงานนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับนะครับวันนี้เราวิเคราะห์กลุ่มแบงก์กันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูจะมาวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางที่ปัจจัยลบดูเหมือนจะเยอะมากอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจอยู่ไหมตัวไหนน่าสนใจยังไงบ้างพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้นะครับใช่ครับส่วนนี้หมดเวลาของรายการแล้วภาพลาเป็นอังกฤษใช่ไหมเรื่องของ Brexit ใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เขาจะมีการลงมติ Brexit นะฮะวันที่15มกราคมวันพรุ่งนี้นะครับพาไปติดตามภาพนี้กันนะครับรัฐสภาอังกฤษที่เปิดให้ทางสื่อมวลชนครับเขาไปถ่ายภาพนะฮะสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษหรือว่าที่เรียกว่า House Commons ภาษาไทยก็จะเรียกว่าสภาเขียวเพราะสภาแดงก็คือสภาขุนนางหรือว่าสภาอัศวินของที่อังกฤษนั่นเองนะครับอะไรครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ